แคคตัส1 Live ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่บ้านทำอะไรดี EP นี้นะคะเจ้ายิมโนของเรานะคะฝักแตกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะฝักสีชมพูแบบนี้นะถ้าไม่เก็บนะคะที่บ้านวันมดขนไปเลยนะคะเมล็ดของเขาวันนี้เราก็จะมาทำการเก็บกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะใกล้แล้วใกล้จะได้เก็บแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาแตกเลยนะคะค่อยเก็บให้เขาแก่เต็มที่เนาะสำหรับฝักอื่นๆก็ใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะก็ทยอยเนาะเขาจะค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแตกนะเราจะปล่อยเขาแตกเลยนะนี่นะคะก็ติดค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่ามีที่ไม่ติดอยู่ประมาณ1ฝักนะคะที่ผสมมาไม่ติดหลุดไปเลยนะคะคือเหี่ยวแล้วก็หลุดไปเลยนี่นะคะนี่ก็ใกล้จะได้เก็บแล้วเริ่มพองขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้ตัวจะแตกนะคะทุกคนพุงจะแตกก็ดอกอันนี้ก็ใกล้จะบานแล้วนะเดี๋ยวเราก็ถ้าบานแล้วก็จะทำการผสมต่อนะคะเราจะผสมไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะปีนี้เป็นปีที่2นะคะ2กว่าๆกับการเลี้ยงกระบองเพชรมาเนาะก็เป็นปีที่ได้ฝักเยอะที่สุดเนาะเพราะว่าผสมมาหลายรอบแล้วนะคะเริ่มจะจับทางถูกเนาะเริ่มจะรู้ว่าต้องผสมแบบไหนอะไรยังไงเนาะก็อันนี้เป็นขนนกเหลืองนะคะอันนี้ไม่ได้ผสมนะคะเขาติดฝักเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแม่มน้ำพิกุลนะคะแม่ลูกดกนะคะเนี่ยให้เม็ดบ่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเราจะใช้คอเซปนะคะในการบิดค่อนข้างจะเหนียวอยู่นะคะคั่วเขาอันนี้มันไม่ถนัดนะมือเดียวนะคะอีกมือนึงถือกล้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนได้แล้ว1ฝักเมล็ดค่อนข้างจะเยอะนะคะสำหรับยิมโนเนาะ1ฝักนี้เยอะมากนะคะเมล็ดด้านในนี่แล้วก็มาเก็บขนนกกันนะคะเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝักเขาหายนะคะนี่อันนี้ดึงง่ายนะคะทุกคนแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำพิกุลนะคะน้ำพิกุลค่อนข้างจะดึงยากนะคะช่วงนี้ฝักของเขาค่อนข้างจะเละง่ายนะคะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนและเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไวเหมือนโกหกเนาะอันนี้คือล้างแล้วนะคะแห้งและพร้อมที่จะเก็บใส่ซองแล้วนะคะก็ต้องเขียนชื่อแบบนี้นะแล้วก็วันที่เก็บไปด้วยนะคะนี่ก็คือน้ำพิกุลนะเอาลงซองเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ขนนกเหลืองนะคะเมล็ดสีดำนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้อยู่บ้านทำอะไรดี EP นี้ก็พาทุกคนมาเก็บเมล็ดของเจ้ายิมโนเขียวขนนกเหลืองแล้วก็แมมหนามพิกุลนะคะ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ